ชมครับและนี่คือไลฟ์สไตล์ครับวันนี้พี่แพทติดภารกิจไม่ต้องห่วงครับเบนซี่มาทำภารกิจแทนและที่สำคัญวันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสกับหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดของโลกในตอนนี้เลยและสถานที่แห่งนี้ครับถูกเรียกว่า Mindfulness Destination แห่งแรกของเอเชียซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับเราจะมาค้นหาคำตอบครับว่า1 Destination หรือ1ปลายทางทำไมเราถึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสที่แห่งนี้เราจะมากด Lifestyle Destination แห่งนี้ครับไปกันเลยณ Destination แห่งนี้ครับที่แรกที่เราจะมาเยือนนั่นคือหอมนสิการครับซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดสระบุรีครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นแทนเป็นท็อปวอร์ดอันซีนนิวแชปเตอร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2566ที่ผ่านมาครับที่นี่มีความพิเศษอะไรกันบ้างตอนนี้เราอยู่กับพี่ยูครับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหอมนสิการสวัสดีนะครับสวัสดีครับถามด้วยดีกว่าครับว่ามนสิการคืออะไรครับถ้าเราพูดตามพจนานุกรมง่ายๆก็จะบอกว่าน้อมเอาไว้แต่ในที่นี้เราจะบอกว่ามาจากคำว่าโยนิโสมนสิการถ้าเราพูดองค์รวมก็คือเอาไว้พิจารณาให้ถี่ถ้วนเอาไว้พิจารณาให้ถี่ถ้วนพิจารณาอะไรให้ถี่ถ้วนเนี่ยต้องมาดูที่นี่ว่าการที่เราเป็นธรรมะแกลเลอรี่คอมมูนิตี้กลางหุบเขาเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหเก๋ไปหมดเลยชื่อตอนนี้มีคอมมูนิตี้กลางหุบเขาซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะได้เห็นว่ากลางหุบเขายังไงแต่ว่าอดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปดูละอยู่ครับเข้าไปดีกว่าครับนะไปดูกันครับแม่ต้องบอกว่าประทับใจตั้งแต่ก่อนเข้าเลยคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรครับเรียกว่าช่วยบรรยายละกันช่วยบรรยายใช่ในแต่ละห้องของแกลเลอรี่ของเรามีอยู่9ภาษานะครับโอ้โหพร้อมรับเกือบทั่วโลกที่จะมาเยี่ยมเยือนว้าววันนี้ลองฟังสเปนหน่อยไหมครับก็คือ เอาแบบภาษาไทยให้มันแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นว่าอย่ารอช้าเลยเดี๋ยวเราไปเดสทิเนชันแรกที่นี่กันดีกว่าไปดูกันว่าข้างในมีความพิเศษอะไรบ้างครับนะฮะไปเดี๋ยวไปใส่หูด้านในเชิญครับภาษาสเปนก็ดีภาษาอังกฤษก็ได้โอ้โหเข้ามาแล้วคือบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะฮะต้องบอกว่าขอแสดงความแบบน่าเสียดายแทนผู้ชมนิดนึงว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายทำให้ได้เห็นถ้าอยากดูเข้ามาดูเองแต่เราอยากเห็นบรรยากาศเลยขออนุญาตพาเข้ามาด้านในใช่ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะมีผู้บรรยายผ่านเจ้าเครื่องดิจิตอลตัวนี้ก็คือให้เราฟังแต่ละห้องแต่ละห้องซึ่งแม่นยำมากใช่ไหมพี่ใช่ครับแม่นยำมากเราอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองสัมผัสด้วยใจตัวเองเราจะบอกว่าที่นี่เป็นธรรมะแกลเลอรี่อยากเห็นจังเลยอ่ะพี่โอต้องมาเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดไฮไลท์ของห้องนี้ดีกว่าแล้วเราไปพูดคุยตรงนู้นนะครับไปโอ้โหสวยงดงามตระการตามากมากครับก่อนอื่นเลยพี่ต้องบอกว่าหนึ่งในความพิเศษของที่นี่ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะก็คือทำให้เป็นสำรวมได้มากขึ้นครับธรรมดาจะเป็นมีกินข้าวกันนี้อ่ะโอเคเราเข้ามาในจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของมนสิการเรียบร้อยแล้วนะครับถามกันว่าที่นี่มีความพิเศษอย่างไรบ้างต้องบอกว่ามีความพิเศษที่เป็นธรรมะแกลเลอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปอธิบายเรื่องของการมรรคาแห่งทางเดินของพระเจ้าตั้งแต่ประสูติไปจนตรัสรู้ซึ่งไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมห้องนี้ครับมีความพิเศษอย่างไรบ้างห้องนี้เราเรียกว่าหอกราบหอกราบก็คือหอกราบเลยจริงๆเหมือนที่เรากราบกันไปสักครู่นี้นอกจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะครับพระบรมโลกนาถที่ปิดด้วยของคำแท้นะครับใช่ครับใช่ที่สำคัญที่สุดที่สำหรับตัวผมเองนะครับคือพระบรมสารีริกธาตุทั้ง18ด้านขวานี้ซึ่งเสด็จมาต่างวาระกัน3ครั้ง3วาระ3ครั้งเลยเหรอฮะเสด็จมาในงานต่างๆที่นี่ทำให้เราได้มาสักการะที่นี่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะสร้างได้เองหอกราบเนี่ยทำไมแบบเขาทำได้หรูขนาดนี้พี่อยู่ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจเรากำลังเทิดพระเกียรติพระบรมศาสดาคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบอกว่าสมพระเกียรติแหละและเข้าถึงคนรุ่นใหม่หรือนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมแน่นอนทีนี้ไม่แวะไม่ได้เลยกับภาพด้านหลังเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นภาพปักภาพปักเวลาเราปักเนี่ยปกติก็จะปักกัน2เส้นเนาะแต่ตรงนี้เป็น3เส้นต่อ1ฟีเข็มที่สำคัญก็คือผู้ที่ปักเนี่ยใช้เวลา8เดือน8เดือนแล้วก็ถือศีล8ตลอด8เดือนคนเดียวเลยเหรอฮะครับฟีเข็มทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะเป็น651,000ฝีเข็มว้าวคนเดียวแล้วก็ทุกครั้งที่ปักลงไปจะบริกรรมคำว่านิพพาน
นิพพานนิพพานใช่นิพพานไป600,000ก็รอบเลยทีเดียวมันผ่านความอดทนหรือว่าความเขาเรียกมุมานะต้องบอกว่าเกิดภาพนี้จริงผ่านความศรัทธาครับครับว่าจะถามถึงจุดเด่นของที่นี่ไม่ต้องถามแล้วครับเพราะที่นี่ก็เด่นเหลือเกินละโอเคเดี๋ยวเราเดินออกดีกว่าไปสัมผัสเรื่องราวต่อไปห้องต่อไปของมนสิการกันดีกว่านะครับไปกันเลยครับหยุดก่อนต้องบอกว่าฟังเข้าใจง่ายแต่เป็นสังเกตอย่างหนึ่งพี่ยูก็รู้สึกว่าการฟังฟังเหมือนกันภาพเดียวกันที่มองแต่การตีความหมายของแต่ละคนก็ต่างกันนะใช่ครับเสียดายที่ไม่สามารถทำให้เห็นได้แต่อยากบอกว่าต้องมาจริงๆ destination ที่นี่นั่นคือมนสิการนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกจากมนสิการไปที่ต่อไป destination ต่อไปพี่ยูเรียกว่าเขาเราเรียกว่า Spiritual Life Exhibition โอเคอะไรไม่รู้ตามไปดูดีกว่าครับมาเลยครับจริงๆแล้วที่นี่คือส่วนหนึ่งของ Destination ที่เรียกว่ามนสิการนั่นเองใช่ครับนะครับที่พี่บอกคือเขาเรียกว่า Spiritual Life Exhibition ครับความหมายก็คือเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะเคารพรูปลักษณ์ของพระบรมศาสดายังไงให้ถูกต้องนะครับรวมถึงในนี้มีเขาเรียกว่าการสอนสมาธิชิมลองก็คือเหมือนได้ลองละครับผมได้ลองการสมาธิสักช่วงนึงก่อนที่จะไปจุดอื่นๆด้วยใช่ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับครับพอได้เดินเข้ามาแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นเอ็กซิบิชันหรือว่างานจัดแสดงครับผมนะครับต้องให้เข้าใจหลายๆอย่างนะครับในการที่จะดูแลพระสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าครับนะครับรวมถึงเรื่องของสมาธิชิมลองด้วยไปลองแล้วรู้สึกว่าก็ดีนะมาเที่ยวมาได้สัมผัสพระพุทธเจ้ามาได้ใกล้ชิดไม่ได้เตือนความจำตัวเองในคำสอนต่างๆแล้วก็ยังได้นั่งสมาธิด้วยและนี่คือความพิเศษของ destination แรกซึ่งได้พี่ยูเนี่ยแหละที่ได้มาร่วมอยู่ใน destination กับเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยูที่ให้เก็บรายการด้วยขอบคุณนะครับแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงหน้าครับกับอีกหนึ่ง destination ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับที่จะให้รายการไลฟ์สไตล์เนี่ยได้เข้าไปสัมผัสกับเตโชวิปัสสนาสถานครับนะครับเป็นรายการทีวีรายการแรกด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าความพิเศษเนี่ยมีเยอะจริงใช่ไหมพี่ใช่ครับเนาะต้องไปเองโอเคพี่จะส่งเท่านี้เลยได้แต่เป็นไม่ได้เป็นคนเดียวมีผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราด้วยเหมือนกันใช่ครับโอเคตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับไลฟ์สไตล์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของไลฟ์สไตล์ครับจากDestination ช่วงที่แล้วนะฮะเราได้ใกล้ชิดกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาแต่ว่าช่วงนี้เรามีอีกหนึ่ง Destination ที่ชื่อว่าเตโชวิปัสสนาสถานครับที่นี่เขาจะมีความพิเศษอะไรตามเลยจ้าก ับเรื่องราว destination ที่2ที่เรียกว่าเตโชวิปัสสนาสถานตอนนี้เราอยู่กับคุณสันติตีระนกุลนะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้เป็นจิตอาสาได้เข้ามาร่วมช่วยธรรมสถานแห่งนี้ด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับเรียกคุณสันติละกันครับผมได้ครับมาได้สัมผัสเรื่องราวของเตโชที่นี่หรือที่แห่งนี้นานหรือยังฮะผมเข้ามาเป็นศิษย์ที่นี่ประมาณมากกว่า10ปีประมาณ11ปีแล้ว11ปีแล้วครับผมว้าวเป็นแล้วพักที่นี่เหรอฮะผมอยู่กรุงเทพประจำนะแต่ว่าเวลามีคอร์สปฏิบัติผมก็จะเข้ามาที่นี่นะซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็เป็นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมปกติแหละใช่ครับพอเราถึงจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือหรือว่าถ่ายทอดในการเผยแพร่ได้แล้วก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงครับผมมาเป็นธรรมบริกรมาช่วยครับเขาเรียกธรรมบริกรครับผมเตโชวิปัสสนาสถานนะฮะที่นี่คืออะไร
เตโชวิปัสสนสถานคือสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่นี้จะมีคอร์สสอนอานาปานสติกับวิปัสสนากรรมฐานนะครับที่ฝึกจิตปฏิบัติภาวนานะครับครับซึ่งจริงไม่ได้มาปล่อยแบบโอ้ยตอนนี้ทำเกิดไปนั่งกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับที่นี่จะมีตารางนะครับทุกอย่างเป็นระเบียบนะครับผมคืออย่างนี้หลายคนตอนนี้เขามีเทรนกันในการที่แบบไปสถานที่ต่างๆนานาในการเป็นนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยฮะแตกต่างกันมากมายซึ่งจริงแต่ละที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่นี่เป็นหนึ่งในทางที่อยู่ใกล้ธรรมชาติอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนนะอยู่กลางหุบเขาครับผมเลยทำให้สถานที่หรือบรรยากาศเอื้อต่อการที่ทำให้เราเกิดสมาธิใช่ครับแล้วในนี้ฮะเห็นมีหลายจุดเลยแต่ละจุดนี้แตกต่างกันยังไงครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละที่เดียวพาไปแต่ละที่เลยใช่ไหมฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแต่ละที่กันดีกว่าเอาแบบเป็นแบบพูดคุยไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยแล้วกันนะฮะได้โอเคครับลืมไปว่าต้องสำรวมด้วยอ่ะเชิญครับเตโชวิปัสสนาสถานนะครับต้องบอกก่อนว่าจุดแรกที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนนอกสามารถเข้าได้ในวันที่ไม่มีคอร์สสอนถูกต้องครับนะฮะถ้าวันที่มีคอร์สสอนไม่สามารถเข้าได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ไลฟ์สไตล์เราได้นำเสนอภาพที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นคือเรื่องของต้นโพต้นศรีมหาโพนะครับครับผมเป็นเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดานะครับครับและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่สวยมากๆนะฮะที่เป็นจุดที่สามดีกว่าครับด้านหลังของคุณสันติเลยนะฮะที่เป็นเรือนใหญ่ตรงนี้นี่คืออะไรครับที่นี่คือหอปฏิบัตินะครับคือทุกครั้งที่ศิษย์เข้ามาปฏิบัติภาวนาจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะกี่วันแหละใช่ครับจะได้เข้าปฏิบัติในนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปดีกว่าจุดต่อไปเราไปดูตรงนี้นะครับผมโอเคจุดที่เรายืนตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์ของเบนเลยรู้สึกเย็นเย็นมากครับเย็นมากๆครับตรงเวิร์กนี้เป็นเรื่องราวเป็นสถานที่อะไรบ้างครับที่เราอยู่ตรงนี้คือลานหินเซนนะครับลานหินเซนครับผมเป็นที่เดินจงกรมของผู้ปฏิบัตินะครับผมนั่นหมายความว่าหลังจากที่ปฏิบัติด้านในแล้วสามารถเดินจงกรมด้านนอกได้ใช่ครับที่นี่เราจะเดินจงกรมเช้าเย็นนะครับเช้ากับเย็นเลยครับผมแต่เป็นเห็นว่าก็จะมีถนนให้เดินด้วยหรือใครๆจะไปเดินตรงริมภูเขาก็ได้ด้วยครับด้วยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่สามารถเดินจงกรมได้ครับแต่จริงๆมาปฏิบัติทั้งทีก็เดินให้ครบประการใช่ครับเนาะซึ่งด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่นี้นั่นคือเรือนอาหารครับเนาะเป็นเรือนแยกด้วยใช่ครับที่นี่ผู้หญิงกับผู้ชายจะทานข้าวแยกกันเพราะนั้นนี่คือเรือนอาหารหญิงส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือนอาหารชายนะครับเวลานอนก็นอนแยกมีเรือนนอนหญิงกับเรือนนอนชายเหมือนกันครับครับสบายใจได้เลยถ้าท่านได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างดีใช่ครับเราให้ท่านได้ละทางโลกได้อย่างแน่นอนครับผมนะครับต้องถามว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมจากที่นี่ครับเขาได้อะไรไปบ้างฮะหลังจากที่จบคอร์สแล้วหลังจากที่จบคอร์สแล้วสิ่งที่จะได้อันดับต้นคือความสงบพอกิเลสในใจเบาบางลงใช่ไหมความสงบก็เกิดขึ้นอันดับต้นความสงบความอดทนเราจะมีสมาธิที่แน่นขึ้นแน่นอนเลยแล้วก็อีกอย่างเราจะได้มีใจที่มีเมตตาจริงๆแล้วมันคือพื้นฐานที่เราได้เรียนมาจากพุทธศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้าตั้งแต่เราเด็กๆอยู่แล้วล่ะสำหรับชาวพุทธวันนี้เราเหมือนได้พาทุกท่านกลับมารีมายหรือว่ามาเติมความจำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสันติมากๆที่เข้ามาร่วมพูดคุยใน Destination ที่2ที่ชื่อว่าเดโชวิปัสสนาสถานขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับไลฟ์สไตล์ครับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์ครับเราผ่านมาแล้ว2 destination ครับและนี่คืออีก1 destination ที่อยู่ในโซนเดียวกันต้องบอกว่าเป็น destination ที่รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นแต่ยังคงมีความสนุกครับตอนนี้เราอยู่กับคุณปฐมกิจนวประดิษฐ์กุลครับประธานกรรมการบริหารบริษัท The Soul จำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขออนุญาตเรียกพี่เจนได้มั้ยครับผมเพื่อความอยากสนิทกับคนรูปหล่อนะครับโอเคสวัสดีครับต้องถามกันเลยว่าคอนเซปต์ของ The Soul คืออะไรครับเป็นสถานที่ให้เราได้มาพักทั้งกายและพักทั้งใจความสะดวกสบายทุกอย่างทั้งรูปรสกลิ่นเสียงครบรสงั้นครบรสครับทำไมต้องใช้คอนเซ็ปต์นี้สร้างรีสอร์ทครับที่ผ่านมาเราเคยไปพักผ่อนที่อื่นมากลับกลายเป็นว่าพอเราไปพักจริงๆแล้วเราคิดว่าเราได้พักแต่จริงๆมันไปแค่เหมือนไปพอสไว้เฉยๆแต่พอกลับมาทุกคนก็จะต้องมาอ๋อเริ่มกลับแล้วเริ่มเครียดแล้วเราต้องกลับบ้านไม่ได้แบบมีพลังกลับไปหรอกใช่ครับเราก็เลยนำสิ่งนี้มารวมกันทำให้ทุกคนได้ต
ติมพลังและสามารถที่จะกลับไปด้วยความสดชื่นและพลังอันเต็มเปี่ยมกลับไปเพื่อจะไปต่อสู้กับงานได้จริงๆแล้วที่นี่มันไม่ใช่แค่ที่พักแล้วล่ะแต่ว่าขอแวะเรื่องไหนๆมาอยู่ท่ามกลางครับผมสถาปัตยกรรมที่มันสวยขนาดนี้สถาปัตยกรรมที่นี่มันคือแบบอะไรอ่ะครับเพราะว่าเหมือนเห็นมีจีนครับมันเห็นมีความหรูหราอะไรบางอย่างทุกวันนี้ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดครับเราพยายามออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ให้ทุกคนไม่รู้สึกว่าแปลกแยกเราจึงหาจุดที่พิเศษที่สุดของทั้งสองฝั่ง คือทั้งโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนำสองอย่างนี้มา mix กันเมื่อคนสองฝั่งมาที่นี่จะไม่รู้สึกว่าเป็นที่แปลกแยกทุกคนจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อันนี้เห็นด้วยนะพูดมากมันเยอะความครับจุดเด่นของที่นี่ดีกว่าสักสองสามอย่างเป็นว่าครับน่าจะยังเหลืออีกหลายอย่างแหละจริงๆแล้วอยู่ที่กิจกรรมของโรงแรมเองที่มีความพิเศษและแตกต่างจากที่อื่นนะครับอันนี้ซึ่งเดี๋ยวต้องไปที่สถานที่ถึงจะสามารถที่จะเติมเต็มคำอธิบายทั้งหมดได้พร้อมไหมคุณเชิญครับพร้อมเป็นการถามตัวเองเป็นพร้อมพร้อมเลยฮะโอเคเราไปดูสถานที่ที่บอกว่าจะสร้างความประทับใจและแตกต่างที่อื่นดีกว่าครับผมครับไปดีกว่าทางนี้หรือทางนี้ดีฮะทางนี้ก็ได้ครับทางนี้ดีกว่าจะไกลไปหรือเปล่าครับผมเป็นว่าทางนี้เหมือนมีรถจอดอยู่ต้องบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นในการถ่ายทำนะครับตอนนี้มันอยู่อีกโลกนึงจริงๆคุณเจิ้นครับผมมันบริสุทธิ์มากแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสบายครับผมมันสบายมากที่นี่คือเฮอร์มิทใช่นะครับซึ่งเป็นโซนนึงของ The Soul Resort นะครับครับครับที่นี่ไว้ทำอะไรครับที่นี่เป็นเพชรของ The Soul เลยครับเพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าที่เราเข้ามาเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งก็คือสำคัญเลยนะครับไฮไลท์เลยคือการที่เราให้ได้มาอยู่ในกระท่อมมันทำให้เรามีห้วงเวลาที่มีแก๊ปมองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งมันอาจจะปลดล็อกหรือทำให้เราถอยออกมาแล้วมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเรามีมากกว่าที่เราต้องการอยู่เยอะแล้วนอกจากเรื่องของที่ได้มาสัมผัสในกระท่อมคือไม่ได้ให้มานอนนี่นะครับผมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมลองระหว่างวันนั่นเองใช่ครับที่นี่ยังมีเห็นมีฟิตเนสด้วยครับมีฟิตเนสแบบที่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับธรรมชาติรับพลังแห่งขุนเขาที่ส่งมาอย่างเต็มที่ออกกำลังกายได้ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็มีเรือนวิปัสสนาตอนช่วงเช้ากิจกรรมหลักแขกที่มาและพักเนี่ยส่วนใหญ่คือมาฝึกโยคะที่นี่มาเรียนกันกำลังจะเดาเลยนะครับท่ายากภาพสวยมากครับทีนี้พักนั่งจิตใจเรียบร้อยแล้วฮะครับผมขอกลับไปที่เดอะโซหน่อยครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้ขึ้นไปดูห้องพักเลยใช่ครับนะฮะอยากไปเห็นเหลือเกินว่าที่เดอะโซรีสอร์ทเนี่ยห้องพักเขามันจะน่าอยู่ขนาดไหนครับผมนะบอกเลยว่าหักมุมจากตรงนี้แน่นอนนะครับกลับไปสู่โลกปัจจุบันดีกว่าครับผมฟิวฟิวฟิวเชิญครับผมโอ้โหพอข้ามมาสู่โลกปัจจุบันแล้วอยู่ในชีวิตที่เรารู้สึกเราจะได้เสพความสบายความสุขสบายแล้วครับผมต้องถามว่าห้องพักที่นี่มีกี่แบบครับทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน3แบบครับผมดีลักซ์พรีเมียร์ดีลักซ์สวีทมีระเบียงด้านหน้าทุกห้องสามารถที่จะตื่นเช้ามาแล้วรับพลังรับพลังของธรรมชาติได้ครับผมแล้วในห้องเนี่ยทุกห้องนะครับจะมีบานนึงนะครับที่เป็นบานผ้าไหมถ้าทุกคนอยากจะทราบขอให้มาเป็นบานผ้าไหมแล้วบนผ้าไหมนั้นน่ะเราใช้คนเพ้นท์ภาพคืออันนี้คือไม่ได้ปริ้นนะฮะแต่เพ้นท์สดจากมือเลยครับทั้งหมดกี่ห้องครับทั้งหมด35ห้องครับ35ห้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะมาต้องบุ๊กกิ้งนั่นแหละและตอนนี้มีหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะพาทุกคนไปเป็นอะไรใช่ชั้นบนนั้นนะฮะใช่ครับเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกแบบสวยๆกันของเดอะโซใช่ครับและขออนุญาตลิ้มรสอาหารยินดีครับผมเขาบอกว่าอาหารนี่อร่อยใช่ครับเนาะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าได้ชิมไปไหมครับเชิญครับผมมาเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เดสติเนชันแรกมาจุดหมายแรกของเรามาจนถึงตอนนี้อยากบอกเหลือเกินฮะว่าอย่าหยุดเวลาตรงนี้ไว้ครับผมไม่สบายมากนะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2หรือว่าชั้นดาดฟ้าของเรือนอาหารไปทานอาหารมาแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากซึ่งไม่ต้องเชื่อก็ได้ให้ลองมานะฮะแล้วก็ห้องพักเพอร์เฟกต์อ่ะทีนี้มาพูดถึงกิจกรรมกันบ้างดีกว่ากิจกรรมพิเศษทราบว่าที่เดอะโซลก็มีให้ด้วยจริงๆก็อยากให้มาใช้เวลาอยู่ที่นี่สัก3วัน2คืนซึ่งเรามีโปรแกรมพิเศษเรื่องรีบาลานซิ่งนะครับครับซึ่งจะทำให้เห็นถึง
สิ่งที่เราพยายามจะรังสรรค์ให้กับผู้คนที่อยู่ในสังคมนี้ที่ยังต้องบีบเค้นจากการใช้ชีวิตที่วันๆเอาแต่มุ่นหมกมุ่นอยู่กับการทำงานแล้วยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมีคุณแม่ที่ท่านทานยานอนหลับมาเกือบ10ปีแล้วมีโอกาสได้มาที่นี่แล้วได้มาเข้าคอร์สรีบาลานซิ่งซึ่งคุณแม่มาได้ประมาณ4 วัน 4 คืนในคืนที่2คุณแม่ก็ได้เข้าไปพบมิตรกูรูทางอาจารย์ก็ได้พยายามปรับจิตและให้คุณแม่ลองไม่ทานยาในช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่ซึ่งหลังจากคืนที่2ก็ไม่ต้องทานยาจนจบสำเร็จเลยใช่ครับนะฮะเอาเป็นว่าใครๆที่จะชอบแบบไหนก็ตามหรือว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่มันสาหัสหรือท่านทุกข์ใจอะไรเงี้ยก็สามารถจะใช้บรรยากาศที่นี่แหละวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะที่ให้เราได้มาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ขอบคุณสันที่ไทยทำตั้งแต่เช้าเลยขอไล่ขอบคุณเพราะว่าไปเยอะเหลือเกินตั้งแต่หอมและสิการนะครับเตโชวิทยาสถานและที่นี่ครับ The Soul Resort ครับและต้องขอบคุณแพทณภาที่ไม่มาวันนี้ด้วยนะฮะทำให้เพจได้มานั่นเองนะฮะโอเคติดตามไลฟ์สไตล์ในครั้งต่อไปเราจะพาไปไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรที่นี่เวลาเดิมครับวันนี้เบนแล้วก็คุณเจนลาตรงนี้เลยขอไปลิ้มรสอากาศตรงนี้ต่อนะครับสวัสดีนะครับ